นอกจากการเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศแล้วนะคะการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งตลอด10กว่าวันการทำงานของคสช.เนี่ยนะคะก็มีการเดินหน้าเรื่องการสร้างความปรองดองโดยเฉพาะการตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหลังจากมีการตั้งศูนย์แล้วเมื่อวานนี้ค่ะถือว่ามีการประชุมคณะกรรมการสปป.นัดแรกนะคะซึ่งในที่ประชุมเองได้มีการวางกรอบการทำงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปติดตามจากรายงานกันค่ะถือเป็นครั้งแรกกับการเริ่มต้นฟันเฟืองในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติโดยเร็วที่สุดกับการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือสปป.โดยมีพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ผู้อำนวยการสปป.เป็นประธานการประชุมพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอีก20หน่วยงานอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสถาบันพระปกเกล้าเข้าหารือเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพร้อมนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพลโทกัมปนาทระบุว่าสปป.เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จึงอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้การปฏิรูปเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้วพร้อมย้ำว่าคสช.ไม่ใช่คู่ขัดแย้งเป็นเพียงผู้สังเกตการและช่วยประสานความขัดแย้งเท่านั้นหน้าที่ของผมเนี่ยขนาดนี้ก็คือที่เรียนน่ะว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะจัดเวทีให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีให้มันเกิดขึ้นสร้างสภาวะร้อนที่มันเกื้อกูลต่อการบองดองสมานฉันท์แล้วก็มันไปสู่เฟสที่2นะครับหน้าที่2ผมก็คือเป็นผู้สังเกตการก็เรียนว่าผมคสช.ไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับเราจะไม่ตัวลงไปขัดแย้งเราจะไม่พูดเรื่องความขัดแย้งผมไม่มีหน้าที่ที่จะไปชี้ผิดชี้ถูกใดทั้งสิ้นเป็นผู้สังเกตการนะครับที่จะให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาพูดคุยกันขณะนี้นะครับถือว่ามันก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนน่าจะดีใจนะเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจากคนที่ไม่เคยมาฟังดนตรีด้วยกันก็มาฟังดนตรีด้วยกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับด้านพันเอกบรรพตภูลเพียรโฆษกกอรมน.เปิดเผยว่าขณะนี้มีการตั้งศูนย์ปรองดองแล้วทั่วประเทศและได้จัดกิจกรรมเชิงปริมาณแล้ว56จังหวัดขณะที่สปป.จะจัดชุดติดตามประเมินผลลงพื้นที่เพื่อดูทัศนคติและท่าทีของประชาชนซึ่งขณะนี้มี9จังหวัดที่ได้คลี่คลายความขัดแย้งไปแล้วได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สระแก้วลพบุรีกาญจนบุรีเชียงใหม่พิษณุโลกตากนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี